ฟันโจ๊กเอี่ยวมินนี่พนันออนไลน์อัยการฟ้องพร้อมกวนลูกน้องในที่สุดอัยการสั่งฟ้องคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่14รายโดยสะเทือนวงการสีกากีเมื่อพบบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกวนลูกน้องคนสนิททั้งนี้เป็นคดีที่ตำรวจได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเปิดเว็บพนันออนไลน์เบ็ดฟิกรอยันและสามารถจับกุมนางสาวธัญญนันท์หรือมินนี่หรือเครือข่ายมินนี่ผู้ต้องหาตามหมายจับกับพวกในช่วงปี2566มีรายงานอีกว่าต่อมาคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้ขยายผลพบพยานหลักฐานและผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ต้องหาข้างต้นในคดีเพิ่มเติมจึงได้ร้องถูกกล่าวโทษดำเนินคดีข้าราชการตำรวจอีก5นายคือ1พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ2พลตำรวจตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์ข้าราชการบำนาญ3พันตำรวจเอกแดนไพรแก้วเวหนรองผู้บังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง4พันตำรวจเอกนฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี50ตำรวจเอกณัฐนันท์ชูจักรผู้บังคับหมู่สายตรวจ3กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบหรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนี้จะชอบหรือมิชอบในหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่มีการสมคบกันร่วมกันฟอกเงินและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้อื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561